วันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดทรัพย์ไพเราะไม่เหมือนที่เห็นในรูปเลยด้านหน้าเป็นถนนด้านหลังเป็นสันเขาวัดอยู่ตีนเขาเชิงเขาแห้งแล้งวันนี้เดือนวันที่8กุมภาพันธ์2561หลวงพ่อไม่อยู่อีก15วันหลวงพ่อจะมาจะกลับจากอินเดียนมะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูภาษาขอมโบราณอนุสาวรีย์เจ้าหมาน้อยเดี๋ยวจะมาชมวัดพระพุทธสิกขีดัดฝั่งนู้น